สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพิมพ์รายงานต่างๆนะคะเป็นรายงานที่2นะคะรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส. 1.10 นะคะไปที่เสิร์ชเมนูนะคะพิมพ์ว่า PSOCP2 นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วกด Enter ค่ะระบุเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะเป็นเดือนที่2ปี2558นะคะณวันที่นะคะเป็นวันที่28เดือนที่2ค่ะปี2558ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วกดโอเคค่ะเลือกพิมพ์ออกทางจอภาพนะคะกด print ค่ะค่ะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะแผ่นที่1นะคะเป็นรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบนะคะส่วนที่2หน้าที่2นะคะเป็นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วกด Escape All ค่ะค่ะกลับมาที่โปรแกรมนะคะกด Cancel ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการพิมพ์รายงานนะคะรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะ